ัจจุบันปัญหาฝุ่นละอองโดยเฉพาะฝุ่นขนาดเล็กก็คือฝุ่นที่มีขนาดไม่เกิน10ไมครอนกับฝุ่นที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็มีการเกินมาตรฐานเป็นในบางพื้นที่แล้วก็ในบางเวลานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นเมืองใหญ่หรือว่าในพื้นที่ที่มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่นคราวนี้มาพูดถึงลักษณะฝุ่นนิดนึงเวลาพวกเราเนี่ยพี่จะแบ่งพวกเราออกเป็นกลุ่มๆว่ามีกี่ลักษณะพี่อาจจะแบ่งพวกเราตามความสูงตามน้ำหนักใช่ป่ะตามอายุตามสีผิวตามชั้นอะไรก็ว่ากันไปแต่ฝุ่นเนี่ยมันก็มีวิธีการแบ่งของมันอีกเหมือนกันอาจจะแบ่งจากขนาดก็ได้ขนาดหรือบางทีแบ่งจากรูปร่างส่วนใหญ่เรามักจะนึกว่าฝุ่นเป็นเม็ดกลมๆแต่จริงๆแล้วฝุ่นอาจจะเป็นแท่งยาวๆก็ได้หรือฝุ่นอาจจะเป็นรูปเหมือนโดนัทก็ได้คือเป็นกลมๆแล้วมีตรงกลางเป็นรูโบก็มีหรืออาจจะเป็นผิวแบบขรุขระก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแบ่งฝุ่นจากรูปร่างก็ได้แล้วก็ยังมีลักษณะอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยที่เราใช้แบ่งได้เช่นความเป็นพิษของมันหรือการที่มันไปทำปฏิกิริยาคนอื่นแล้วกลายเป็นพิษคือไปรวมกับคนอื่นแล้วกลายเป็นพิษได้นะครับเนาะแต่ปัจจัยสำคัญที่สุดคือเรื่องของขนาดมาดูขนาดเมื่อกี้ที่พี่เล่าไปแล้วฝุ่นมีกี่ขนาดนะคือขนาดเล็กเล็กกลางขนาดนะครับฝุ่นมี3ขนาดคือขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นี่คือตัวเลขขนาดของมันถ้าใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าใหญ่คือเส้นผ่านศูนย์กลาง10ถึง100ไมครอนถ้าขนาดกลางคือ1ถึง10ถ้าเล็กคือเล็กกว่า1คราวนี้มันมีหน่วยอยู่1หน่วยที่หนูไม่เคยเห็นมาก่อนถูกป่ะคือคำว่าไมครอนใช่ป่ะใช่ไหมนี่หนูลองนึกถึงไม้บรรทัดหนูเอา1เซนติเมตรอันนี้นะไปซอยออกเป็น10ช่องแล้วเอามาช่องเดียว1ไมครอนเนี่ยเนาะหนูต้องแบ่งไอ้เจ้า1มิลลิเมตรเมื่อกี้อีก 1,000 ช่องแบ่งเล็กๆเนี่ยให้เป็น 1,000 ช่องแล้วเอามาช่องเดียวเนี่ยเลข1ไมครอนเพราะฉะนั้นมันเล็กมากมันเล็กจนมันสามารถเข้าจมูกหนูแล้วเข้าไปจนถึงปอดข้างในได้เลยนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับฝุ่นละอองแล้วทำไมต้องให้ความสำคัญกับมันด้วยเขาบอกว่าเราให้ความสำคัญกับฝุ่นขนาด1ถึง10ไมครอนเพราะเชื้อเพลิงที่เกิดจากการเผาไหม้รถยนต์จากการเผาไหม้ของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันทำให้เกิดฝุ่นขนาดนี้และไอ้เจ้าฝุ่นขนาดนี้ก็ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพด้วยเราจึงต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้กันโอเคไหมสมมติเอาหนูไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ผ่าเครื่องออกมาชึบนี่ศีรษะหนูเนาะนี่ตานี่จมูกนี่ปากนี่คอนี่หน้าอกหนูนี่คือปอดไอ้เจ้าฝุ่นละอองเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าทางจมูกสู่ระบบทางเดินหายใจของหนูหายใจเข้าไปเยอะๆมันจะเข้าไปอยู่ในทางเดินหายใจส่วนล่างสุดเลยนะครับแล้วเราจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้นอกจากสุขภาพแล้วฝุ่นละอองทำให้เกิดปัญหาอะไรอีกถ้าหนูไม่กวาดบ้านสัก3วันเป็นไงพื้นบ้านหนูเดินไหวไหมเดินไหวไหมใส่ถุงเท้าขาวๆเดินไปนี่ถุงเท้าดำเลยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็ทำให้บ้านเรือนของเราเนี่ยสกปรกไม่สวยงามได้แล้วอะไรอีกเดือดร้อนลำคาญนะครับแล้วก็บทบังทัศนวิสัยนี่เชียงใหม่พาหนูไปเที่ยวเชียงใหม่ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่นะมองเห็นไม่ชัดเลยเพราะว่ามีปัญหาหมอกควันจากไฟป่าเนี่ยทำให้ถนนหนทางเป็นแบบนี้มองไปข้างหน้าก็แทบไม่เห็นรถราขับมาต้องเปิดไฟหน้าเพื่อให้คนอื่นเห็นนะครับพาไปเที่ยวเมืองจีนตอนนี้เมืองจีนรถเยอะมากรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์เยอะมากจนมีปัญหาฝุ่นละอองหมอกควันในเมืองปักกิ่งนี่ต้องปิดปากใช้ผ้าปิดปากนะเนี่ยถ้าขับไม่ระวังก็เกิดอุบัติเหตุได้นะครับจึงเป็นผลกระทบจากฝุ่นละอองอีกเหมือนกันเนาะนะครับคราวนี้จะบอกวิธียังไงว่าฝุ่นมันมีมากมีน้อยมีวิธีบอกยังไงดูแค่ภาพแล้วบอกได้ป่ะเรียกมากเรียกน้อยไหวไหมเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราบอกว่ามีมากมีน้อยแค่นี้มันก็หยาบเกินไปใช่ป่ะเริ่มแรกจะพาหนูไปเที่ยวโรงไฟฟ้าก่อนนะครับนี่คือโรงไฟฟ้าปล่องที่หนูเห็นตอนเข้าไปที่แพลนก็จะหน้าตาประมาณคล้ายๆอย่างนี้ถูกป่ะปกติเนี่ยโรงงานเหล่านี้เขาจะต้องมีอุปกรณ์ที่ตรวจคุณภาพอากาศอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วนะครับแต่ว่านานๆครั้งเขาต้องปีนขึ้นไปตรวจสอบว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์นั้นเนี่ยยังตรวจวัดค่าได้เป็นมาตรฐานอยู่หรือเปล่าก็ต้องไปสุ่มเอาอากาศออกมาอันนี้เป็นการวัดคุณภาพอากาศที่แหล่งกำเนิดคือที่ปล่องที่มันกำลังปล่อย
หรือถ้าไม่เป็นเช่นนี้ก็เป็นแบบนี้หนูเคยเห็นตู้แบบนี้ไหมไม่ใช่ตู้เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะนี่เขากำลังมีอุปกรณ์ที่ดูดอากาศเข้าไปแล้วอากาศก็จะไปผ่านเข้ามาถ้าหนูเข้าไปในตู้นี้ได้ในตู้นี้ก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้มีเครื่องวัดคุณภาพอากาศแต่ละตัวนะครับแล้วมีคอมพิวเตอร์อากาศจะถูกดูดเข้ามาจากท่อข้างนอกมาเข้าผ่านเครื่องแล้วเครื่องก็จะอ่านออกมาเป็นค่าออกมาอันนี้เป็นการวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วๆไปก็คือตามชุมชนตามโรงเรียนตามร้านตลาดทั่วๆไปว่าในอากาศทั่วๆไปมีคุณภาพอากาศเป็นยังไงนะครับถ้าไม่เป็นตู้แบบนี้แบบนี้เคยเห็นไหมเคยมีรถหน้าตาแบบนี้วิ่งเข้าไปที่โรงเรียนหนูที่ชุมชนหนูที่บ้านหนูหมู่บ้านหนูมีไหมเคยเห็นป่ะเออข้างในรถเขาก็มีอุปกรณ์แบบเมื่อกี้แหละมีอุปกรณ์แบบนี้ในรถก็มีอุปกรณ์แบบนี้นะครับรถวิ่งเข้าไปถึงปุ๊บพื้นที่ตรงไหนที่เขากำลังสงสัยสนใจหรือว่ากำลังเป็นห่วงสุขภาพของชาวบ้านตรงนั้นเขาก็จะวิ่งเข้าไปตรวจคุณภาพอากาศโดยดูดอากาศเข้าไปอากาศก็ผ่านเข้าไปในท่อไปผ่านเข้าเครื่องเครื่องก็อ่านออกมาเป็นค่านะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการอันนี้เรียกว่าเป็นหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่คือสามารถไปไหนก็ได้ถ้าเอาเฉพาะฝุ่นจะมีอุปกรณ์หน้าตาแบบนี้หนูเคยเห็นป่ะเวลามันทำงานหนึ่งเลยเนาะตู้นี้ต้องใช้ไฟฟ้าเสียบปลั๊กอย่าไปเข้าใกล้มันโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าหนูเปิดฝามันออกมานะครับมันก็จะมีท่ออยู่อากาศก็จะไหลผ่านท่อเหล่านี้ลงไปข้างล่างมันมีปั๊มดูดอากาศอยู่อากาศจะไหลผ่านท่อลงไปปุ๊บแล้วตรงนี้จะมีกระดาษกรองวางอยู่หนึ่งแผ่นเจ้ากระดาษอันนี้เนี่ยนะครับถ้าหนูมีกล้องจุลทรรศน์ส่องดูหนูจะพบว่ามันมีรูพรุนอยู่แต่รูพรุนเนี่ยมันเล็กมากจนตาหนูมองไม่เห็นหรอกเดี๋ยวพี่ส่งเวียนไปให้พวกหนูดูนะครับกระดาษนี้เรียกว่ากระดาษกรองมีขนาดรูที่แน่นอนนะครับถึงเวลาปุ๊บเราดูดอากาศผ่านกระดาษนี้เข้าไปไอ้เจ้าฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่กว่ารูเนี่ยมันก็จะค้างอยู่บนกระดาษโอเคไหมแล้วอากาศหรือฝุ่นละอองที่มันเล็กกว่ามันก็จะผ่านออกไปข้างล่างเริ่มแรกเนี่ยเขาจะเอากระดาษเนี่ยกระดาษเปล่าๆเนี่ยไปชั่งน้ำหนักก่อนเนาะแล้วก็ไปเก็บฝุ่นพอเก็บฝุ่นไป24ชั่วโมงปุ๊บจากกระดาษสีขาวเมื่อกี้จะเป็นแบบนี้ก็แล้วแต่ที่ถ้าที่ไหนมีฝุ่นเยอะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีฝุ่นดำๆเนี่ยค้างอยู่บนกระดาษเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเขาก็จะเอากระดาษเนี้ยไปชั่งน้ำหนักอีกทีนึงน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาก็คือน้ำหนักของฝุ่นที่ค้างอยู่บนกระดาษเก่งมากนะครับปัจจุบันโรงงานส่วนใหญ่เนี่ยมีระบบการติดตามคุณภาพอากาศอยู่แล้วแล้วก็กฎหมายเนี่ยก็มีการบังคับมาตรฐานการปล่อยอากาศเสียจากแหล่งกำเนิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่ผู้ประกอบการสามารถที่จะกระทำได้เนี่ยก็คือใช้การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในการตรวจวัดอากาศแล้วก็ดูแลกระบวนการผลิตของตัวเองเนี่ยให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็อีกมุมนึงก็คือพยายามที่จะถ่ายทอดความรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนแล้วก็เยาวชนทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของระบบการติดตามคุณภาพอากาศการจัดการคุณภาพอากาศแล้วก็วิธีการปฏิบัติตนให้กับประชาชนแล้วก็เยาวชนเพื่อที่เขาจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องครับต่อไปพอตรวจวัดมาแล้วจะเอาค่าไปไหนคุ้นหน้าคุ้นตากับป้ายนี้อยู่ไหมคุ้นป่ะนี่ที่บ้านหนองแฟบลองดูตรงนี้ครับมันมีค่าอยู่3ตัวฝุ่นละอองอยู่บรรทัดที่3เนี่ยเขียนฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอนดูบรรทัดนี้นะคะเขาบอกว่ามาตรฐานต้องมีค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงไม่เกิน120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหน่วยเป็นอะไรไม่เป็นไรแต่ว่าค่าต้องไม่เกิน120ตอนนี้ค่าที่โชว์อยู่เป็นไงค่าที่มันแสดงอยู่บนนี้34ถือว่าเกิน120ป่าวไม่เกินเพราะฉะนั้นหน้าจึงเป็นยิ้มเพราะฉะนั้นต่อไปหนูดูเป็นแล้วถ้าค่ามันหนูอยากรู้ว่าค่ามันเกินมาตรฐานหรือเปล่าคือหนูดูตรงนี้นี่ค่ามาตรฐานมันจะกำกับไว้ข้างล่างแล้วหนูก็มาดูค่านะปัจจุบันว่ามันเป็นเท่าไหร่หรือถ้าดูไม่ทันดูแล้วงงดูหน้ายิ้มก็พอถ้าหน้ามันยังยิ้มอยู่แสดงว่ามันใช้ได้โอเคอากาศยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าสมมติมันเป็นหน้าเฉยๆหรือเป็นหน้าบึ้งแสดงว่าคุณภาพอากาศอันนั้นเนี่ยไม่ดีแล้วเช่นถ้าฝุ่นละอองมีค่าไปถึง150ค่าไปถึง150อาจจะเปลี่ยนจากหน้าสีเขียวไปเป็นหน้าบึ้งสีแดงแสดงว่าอากาศไม่ดีแล้วนะครับคราวนี้ถ้าค่ามันสูงอ่ะแล้วเราจะทำยังไงอะไรบ้างที่เราช่วยทำเพื่อลดฝุ่นได้
ลดการเผาขยะเก่งมากอ่ะพี่ช่วยด้วยนอกเหนือจากที่หนูบอกก็คือปลูกต้นไม้เป็นกำแพงกันฝุ่นหนูเคยสังเกตเห็นเปล่าว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกเป็นแนวชิดกันเนี่ยมันก็จะช่วยดักฝุ่นเอาไว้ได้แล้วนอกจากนั้นกลับบ้านไปถึงบ้านปุ๊บสวัสดีผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายเสร็จปุ๊บประโยคแรกที่กลับไปบอกผู้ปกครองของหนูเลยก็คือบอกว่าให้ช่วยกันดูแลเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์หรือของรถยนต์ที่มีอยู่เนี่ยให้มันมีสภาพที่ดีไม่ใช่สตาร์ททีนึงปุ๊บมีควันดำขโมงโฉงเฉงออกมาเลยนะครับถ้าเราดูแลรถยนต์ดูแลเครื่องยนต์ของยานพาหนะของเราให้ดีไม่มีฝุ่นละอองเราก็ช่วยกันลดฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้นในบรรยากาศได้ถูกป่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำได้สุดท้ายก็คืออย่างที่เพื่อนหนูบอกงดการเผาในที่โล่งต่อไปเก็บขยะมาได้รวมเศษใบไม้เศษกิ่งไม้ไม่ได้ห้ามเผาเนาะฝังลงไปในดินถ้าเป็นเศษพลาสติกอะไรพวกนี้ก็เอาใส่ถุงขยะไปนะครับนี่คือสิ่งที่หนูสามารถทำได้แต่ถ้าสมมติว่ามันเกินล่ะถ้าฝุ่นละอองมันเกินมาตรฐานทำไงหลักการแรกเลยก็คือถ้าฝุ่นมันเกินมาตรฐานนะหนูก็อยู่ในอาคารหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นเยอะๆเช่นบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นบริเวณที่มีการก่อสร้างนะครับแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องไปเอาผ้าปิดปากปิดจมูกไปด้วยนะครับถ้าไม่มีก็คือเอาผ้าเช็ดหน้าของหนูชุบน้ำบิดหมาดๆปิดปากปิดจมูกนะครับโอเคไหมก็จะช่วยป้องกันฝุ่นละอองได้นะครับนี่คือวิธีปฏิบัติตนอย่างง่ายๆที่หนูสามารถทำได้แล้วก็เลี่ยงพื้นที่นั้นออกจากพื้นที่นั้นให้เร็วนะครับสุดท้ายท้ายสุดในฐานะที่หนูเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยนะครับพี่อยากจะฝากแนวคิดไว้ให้หนูเพราะว่าเดี๋ยวหนูโตขึ้นเนี่ยพอขึ้นม.2 เนี่ยหนูต้องเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์หนูก็ต้องทำการทดลองทำการศึกษาทดลองถ้าหนูสนใจเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพอากาศในท้องถิ่นในชุมชนหนูสามารถที่จะใช้ไลเคนเป็นดัชนีบอกคุณภาพอากาศได้เป็นสิ่งบอกคุณภาพอากาศได้คนนี้บางคนบอกไลเคนคืออะไรหนูเกิดมาหนูก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อมันวันนี้นะครับไลเคนก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดนึงเนาะที่มันเกิดจากการอยู่ร่วมกันระหว่างรากับสาหร่ายถ้าหนูไปสังเกตตามต้นมะม่วงต้นปาล์มต้นหมากพวกนี้มันจะมีวงดวงๆสีเขียวมั่งสีขาวมั่งสีเหลืองมั่งนะครับเหล่านี้เราเรียกว่าไลเคนซึ่งแต่ละชนิดจะมีความอดทนมีความทนต่อสภาพอากาศไม่เหมือนกันบางชนิดอยู่ได้เฉพาะในที่ที่อากาศดีมากดังนั้นถ้าเจ้าชนิดนี้เนี่ยมันหายไปมันก็บ่งบอกว่าอากาศตรงนั้นมันเริ่มแย่ลงแล้วถูกปะแต่บางชนิดมีความอดทนสูงเลยอยู่ในสภาพอากาศที่เลวร้ายแค่ไหนก็อยู่ได้ดังนั้นถ้าหนูเจอมันมากๆก็แสดงว่าอากาศตรงนั้นเนี่ยมันมีคุณภาพที่ไม่ดีเนาะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูก่อนนะไลเคนมันจะอยู่อย่างงี้มันจะอยู่ตามต้นไม้แบบเนี้ยเป็นดวงเนาะโอเคมั้ยลองสังเกตนะครับเนาะคราวนี้ไลเคนถ้าหนูไปเจอที่มันเป็นใบๆอย่างเงี้ยที่มันไม่เป็นแผ่นแบนๆจะเป็นใบๆริ้วๆๆๆอย่างเงี้ยหรือเป็นเส้นๆฝอยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่าอากาศแถวบ้านหนูเนี่ยยังดีอยู่ very good โอเคไหมดีมากเนาะเพราะฉะนั้นถ้าหนูทำเหมือนเด็กกลุ่มนี้เด็กกลุ่มนี้นี่เขาออกไปสำรวจตามสวนสาธารณะรอบกรุงเทพเลยทั่วกรุงเทพเลยนะครับกระจายกำลังกันออกไปแล้วเขาก็ไปหาไลเคนตามต้นไม้ต่างๆแล้วพอได้ไลเคนแต่ละชนิดปุ๊บเขาก็มาเทียบเป็นค่าคะแนนอันไหนได้คะแนนมากก็แสดงว่ามีอากาศดีสภาพอากาศยังดีอยู่มากอันไหนได้คะแนนน้อยก็แสดงว่าอากาศตรงนั้นคุณภาพไม่ดีแล้วเขามาทำเป็นแผนที่แบบนี้เลยนี่คือแผนที่ของกรุงเทพมหานครผ่านมาเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับนี่คือแผนที่ของกรุงเทพมหานครไปสำรวจไลเคนมาตามจุดต่างๆเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นค่าคะแนนถ้าเป็นสีฟ้าสีเขียวสีเขียวบวกเหลืองเนี่ยถือว่าอากาศยังค่อนข้างดีอยู่ถ้าเป็นสีเหลืองเรียกว่าพอใช้ถ้าเป็นน้ำตาลกับเป็นแดงเนี่ยเรียกว่าอากาศแย่แล้วเราสามารถมาสร้างเป็นแผนที่คุณภาพอากาศของบ้านเราได้เลยการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการให้การศึกษากับประชาชนแล้วก็เยาวชนเนี่ยถือเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนที่สุดเพราะว่าเมื่อเขาเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็มุ่งหวังว่าเขาจะสามารถแปรเปลี่ยนความรู้แล้วก็ความเข้าใจเหล่านั้นเนี่ยให้เกิดเป็นผลในทางปฏิบัติได้มากขึ้น
ซึ่งถ้าทุกคนเข้าใจถูกต้องและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นภารกิจที่สำคัญอีกประการนึงที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมุ่งเน้นที่จะถ่ายทอดความรู้ที่เรามีไปสู่ประชาชนทั่วไปรวมถึงเยาวชนเพื่อจะปลูกฝังให้เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เรามีสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็มีความยั่งยืนสามารถที่จะเป็นบ้านให้เราอยู่อาศัยได้อย่างมีความสุขตลอดไปครับสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยเราคงไม่ใช่ให้เด็กๆมารู้ในเรื่องโปรเซสของการทำงานแต่ให้รู้ว่าโรงงานไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวให้เขาเข้ามาพบเห็นที่โรงงานดีๆที่มีคุณภาพโรงงานที่สะอาดเราก็คิดว่าโครงการนี้จะเป็นการทำให้เด็กมีความสร้างสรรค์แล้วก็สามัคคีได้รู้จักกันแล้วอย่างน้อยเนี่ยกลับไปเล่าให้ที่บ้านฟังว่าวันนี้เขาได้มีโอกาสเข้ามาในโรงงานที่มีมูลค่าสูงแล้วสะอาดแล้วหายใจได้อย่างปลอดภัยครับสิ่งสำคัญนะครับในการอยู่ร่วมกันของชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยเราคงแบ่งแยกไม่ได้นะครับว่าอันนี้เป็นชุมชนอันนี้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมฝั่งโรงงานอุตสาหกรรมเพราะผมเชื่อว่าคนพนักงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ก็มาจากคนในชุมชนเพราะฉะนั้นการแบ่งแยกว่าอันนี้เป็นชุมชนอันนี้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายแต่ผมเชื่อว่าการที่อยู่ร่วมกันที่ดีเนี่ยคือเราต้องมีการสื่อสารที่ดีเข้าหากันโรงงานอุตสาหกรรมเองก็ต้องสื่อสารและแสดงความโปร่งใสแสดงความรับผิดชอบต่อกิจกรรมกระบวนการผลิตของตนเองไม่ให้กระทบกับฝั่งชุมชนฝั่งชุมชนเองเนี่ยก็ต้องพยายามเข้าใจในลักษณะขบวนการและเข้าใจว่าโรงงานทำอะไรแล้วมันเกินค่ามาตรฐานหรือมันปลดปล่อยมลภาวะออกมาอย่างนั้นจริงหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสุดท้ายความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรมลงได้ครับท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการค่ายเยาวชน Eco Seed Camp ได้ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024415000ต่อ2112หรือทางเว็บไซต์ www.en.mahidol.ac.th/ecoseedcamp/index.html